สวัสดีค่ะทุกคนพบกับมาอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้มาพร้อมกับผมพิเศษตราร่มชูชีพค่ะซึ่งเป็นเคล็ดลับสำคัญที่ทำให้มามีใบหน้าที่เนียนใสแล้วก็ทำให้การแต่งหน้าของมาสนุกมากขึ้นเยอะเลยค่ะเพราะเมื่อผิวหน้าดีอย่างนี้แล้วแต่งหน้าแนวไหนก็สวยทั้งนั้นเลยสำหรับวันนี้มาจะมาสาธิตการแต่งหน้าลุคกลางคืนแบบสวยงามน่าค้นหาแบบ Girl Night Out ค่ะอันดับแรกเราต้องลงพรามเมอร์ก่อนพรามเมอร์จะช่วยปรับผิวหน้าของเราให้เรียบเนียนเตรียมพร้อมสำหรับการลงเมคอัพต่อไปค่ะตามมาด้วยฟาวเดชั่นสาวๆลองเลือกสีของฟาวเดชั่นที่เหมาะกับโทนสีผิวของเราที่สุดนะคะใช้ปลายนิ้วนวดฟาวเดชั่นลงบนผิวหน้าอย่างนุ่มนวลหลังจากนั้นค่อยลงซีซีคูชั่นใต้ตาและบริเวณที่ต้องการปกปิดเป็นพิเศษค่ะแก้ปัญหานี้ได้อย่าลืมแตะคอนซีลเลอร์เก็บรายละเอียดตรงมุมปากด้วยนะคะใช้นิ้วเกลี่ยเบาสวยเนียนกริบแล้วค่ะแล้วเรามาเพิ่มสีสันให้กับแก้มใสๆของเราด้วยบลัชออนกันดีกว่าแตะบลัชออนลงไปที่โหนกแก้มค่ะแชโดว์บ้างค่ะก่อนอื่นใช้นิ้วแตะสีพื้นหรือสีเบสลงบนเปลือกตาแล้วใช้แปรงเบลนสีน้ำตาลทองบางเบานะคะเน้นสีเข้มบริเวณขอบตาถ้าอยากให้เม็ดสีติดตามากขึ้นให้ใช้แปรงส่วนที่ปลายเป็นฟองน้ำค่ะกลิ่นไอไลเนอร์แล้วมาใช้ลิควิดไอไลเนอร์หรือไอไลเนอร์แบบน้ำที่มีหน้าตาเหมือนปากกาแท่งนี้เลยค่ะกรีดตาเสร็จแล้วรอให้แห้งก่อนแล้วค่อยดัดขนตาค่ะ
การปัดมาสคาร่าเพื่อให้ดวงตาดูโตและขนตาหนาขึ้นใช้ดินสอเขียนคิ้วเพื่อทำให้คิ้วสวยเข้ารูปมากขึ้นนะคะแล้วปัดด้วยมาสคาร่าสำหรับคิ้วอย่าลืมใช้อายไลเนอร์แบบดินสอเขียนขอบตาด้านในด้วยนะคะเพื่อเพิ่มความสดปังให้กับดวงตาของเราค่ะถึงเวลาทาลิปสติกค่ะแตะลงตรงขึงกลางริมฝีปากก่อนนะคะแล้วค่อยแบ่งสีลิปสติกให้ทั่วเพื่อดูเป็นธรรมชาติค่ะถ้าอยากเพิ่มความมีมิติให้กับใบหน้าของเรานะคะเราก็สามารถปัดไฮไลท์เหนือโหนกแก้มสันจมูกหน้าผากและแก้มค่ะใช่ไหมคะการแต่งหน้าของมายอย่าลืมนะคะผิวที่ดีจะทำให้เราแต่งหน้าได้เนียนสวยและเคล็ดลับของมายก็คือผงพิเศษตราร่มชูชีพค่ะ